จำเรียบสู้พวกแม่อปอนจนอบเจียดอัลลุลุสไตรในเนกัญญาจะตีบัตรไตรอันนี้จำกะนาจบาทสมในนำนำอปอนปริมิตจนอบเจียดในเมตโนปุเชียมปีมหานกโกใบมอตุสสเวนยลจำนวนจำบาทกายเฮงเมกเตเฮงได้บานจอสราวเจียวนำใบทอดในปุจิสถานโบราณขมายได้เมตุตีภาษาคลาเมตุตีจีวัตอารามบอฮินดูภาษาคลาจีอัสรัมภาษาคลาจีมติเปตภาษาคลาจีธรรมเดศลาและเทนิคจะมาสมบัติบอบโอนำปีปุจิสถานมุ้ยในกระดาลบารายโบราณในเมชุธาบารายโซรเยเวรมะตีปีให้ภาษาดิคือสัตว์ในกระดาลบารายในเมชุธาปราสาทเยชอบยึดผมดังทาปราสาทนี้ปีดามลายฮาวชมูอาไว้เต้ปัตไตดอยปัจจุบันเนื้อภูมิใบคานี้บานดักชมูธาเยชอบประหารจิกเกิดบานเคยรุกเปรียกินนี่มาไทยเกิดสนมธาเยชอบหรือก่อนนี้ไทยซาตุนี้ปีมวลมอกกับมันดังบาจังจังเป็นมัดสมัจเจตุสนาจุนุชมโดยต่อเติมอลักษณ์บานดังอธิบายจีภาษาไทยจุนอปอนจุนเกียรติจิตค้างบานดังยุโรปปีแบบทัวร์บักไม้พองบางมาสวัสดีครับทุกท่านพี่น้องนะครับขอกราบประสการพระอาจารย์ทุกรูปและอาจารย์ทุกคนและเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านพิเศษคือเพื่อนบ้านทางสามประเทศอยู่ล้อมรอบกัมพูชานะครับมีประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามและมีเขมรล้างอยู่ในเวียดนามใต้ด้วยนะครับวันนี้กับผมขอแนะนำและก็จะพาความรู้สึกทุกท่านเพื่อนบ้านนะครับได้มาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่กลางบารายที่ถูกก่อสร้างขึ้นในทศสมัยเขาพระเจ้าสุริยวรมันเทพที่สองนะครับคือบารายสุริยวรมันที่สองนะครับแล้วก็เป็นบารายหนึ่งที่ผู้คนส่วนมากมาเขารู้จักบารายนี้นะครับส่วนมากรู้จักแต่บารายอินทรดากะบารายยะโสตรดากะบารายนามไซและบารายชัยยะตรดากะแต่ตอนนี้คือกับผมขอแนะนำบริเวณนี้คือเป็นบริเวณบารายที่ถูกก่อสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองฉะนั้นก่อนจะไปถึงปราสาทจะมีรูปแบบศิลปะอย่างไรขอเรียนเชิญคณะทุกท่านติดตามกับผมนะครับตามวิดีโอคลิปกับผมที่เอาไปลงในเพจชื่อไก่เฮงและ YouTube ชื่อหมอดอกไม้อังกอกับอีก YouTube อีกไซน์นึงจะมีชื่อว่ากัมพูเมราและขอเรียนเชิญชมกับผมนะครับตามปราสาทนี้ชื่ออะไรก็สร้างในยุคไหนศิลปะแบบไหนขอเรียนเชิญนะครับโอเคครับครับนี่คือปราสาทยายชอบหรือภาษาเขมรว่ายายชอบยายชอบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยนี่ก็ยายชอบคนอื่นชอบพาอาญาติเพื่อนบ้านชอบพี่น้องชอบทุกอย่างนะครับจังหวัดยายชอบตัวนี้ทุกท่านเชิญชมเห็นแหล่งนะครับขอบคุณครับนี่คือเป็นเห็นแหล่งนะครับที่ปราสาทยายชอบนี้คือมีที่ตั้งอยู่ในตำบลอระสวายหมู่บ้านอระสวายตำบลนครธมจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายรูปพระองค์เพื่อไปเผยแพร่ให้คุณคะแมนทุกประเทศได้รู้จักนะครับทางคะแมนกลางคะแมนล่างคะแมนบนนะครับคะแมนที่อยู่ในสังคมโลกได้ชมโบราณสถานกับผมนี่คือปรมากรรมพระพิกเนตปันเทพพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นราชโอรสของพระแม่ปาราวตีกับพระอิศูนนะครับฉะนั้นแล้วพระองค์จะมีเศียรหรือประเกศเป็นหัวช้างและร่างกายองค์เป็นมนุษย์นะครับสาเหตุคือพระแม่ปาราวตีที่บังเกิดพระองค์มาเพื่อให้ยามประตูแล้วพระแม่ได้บอกว่าถ้ามามีการอนุญาตจากพระแม่ใครก็ตามเอ่ยห้ามเปิดประตูให้เข้าที่บรรทมของแม่พระกเนตเย็นฉนังก็ได้ฟังเข้าใจแล้วก็ขณะนั้นพระอิศูนประทับบนยอดไคลาสและก็พระองค์ลงจากบนสวรรค์ไคลาสมาหาพระแม่ปาราวตีจะเพื่อทำอะไรยังไม่ทราบนะครับแต่เวลาไปถึงที่ประตูยามเขาพระคิกเนตเมื่อนั้นก็ยังเสียนเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่อนุญาตให้พระอิศูนเข้าที่บรรทมของแม่ฉะนั้นแล้วก็ทำให้พระอิศูนมีความขีดขุดมากก็จะมีการสู้รบกันสุดท้ายก็โดยความโกรธของพระอิศูนพระอิศูนก็เปิดตาที่สามนะครับหรือก็เอาเหาะสามนะแล้วก็โยนไปทุกขอพระกเนตทำให้
เสียงก็สลายไปนะครับก็ถึงโดนความตายไปทำให้พระแม่ปาราวตีมีความขิวโทษกับพระอิศวรว่าถ้าพระองค์จะทำอะไรสักอย่างไม่ได้กับลูกของพระองค์บทของพระองค์นี้ฉะนั้นโลกของวินาศนะครับฉะนั้นก็เทพเจ้าหลายๆพระองค์ก็มีการปรึกษาหารือชำนุมกันแล้วก็พระอิศวรก็ได้บอกว่าในยามราตรียามหนึ่งยามสองถึงยามสามถ้ามีอะไรเอ่ยก็ตามนะครับเดินลัดข้างๆถีบันทมของพระนางก็ต้องให้ต้องตัดเสียนมาต่อเชื่อมพระกเนตรฉะนั้นในยามสามนะครับจะมีช้างเพื่อเนื้อเชื่อนะครับที่เดินค้างๆที่บรรทมพระองค์ก็ตัดช้างเพื่อนั้นเอาเส้นช้างเพื่อนั้นมาต่อให้พระกเนตรฉะนั้นจึงเราจะเห็นพระพิกเนตรหัวปันช้างร่างกายเป็นพนุษย์ถึงปัจจุบันนี้นะครับพระกเนตรเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งตัวแทนไทยบัณฑิตวรรณกรรมบรรณคดีนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณมากที่ทุกท่านพี่น้องได้ฟังคำที่อธิบายของกระผมในประวัติภูมิหลังของพระพิกเนตรนับตั้งแต่เบื้องต้นมาถึงตอนนี้นะครับกับผมขอเรียนเชิญทุกท่านชมวิดีโอคลิปของกับผมชื่อกายเฮงกับ YouTube ชื่อมรดกขมิ้งกอกับกัมปุเมราและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยเพื่อได้วิดีโอใหม่ๆจากกับผมกายเฮงนะครับขอเชิญนะครับโอเคนะครับขอเชิญชมวิวถือทัดอยู่ด้านนามปราสาทยายชอบนะครับขอบคุณมาที่สุดที่ทุกท่านจะได้ชมภาพวิดีโอของกับผมนะครับตอนนี้ขออำลาขอจบก่อนที่จบนี้กับผมขอให้พรทุกท่านสีประการนะครับคืออายุวันณะสุขภละอายุขอให้มีอายุยืนยาววันณะมีผิวพรรณดีสุขสุกายสบายใจภละมีแรงมีพลังขึ้นคณะทุกท่านและพี่น้องเรียนเชิญบนไปไหนมาไหนก็ให้พบเจอแต่ความมงคลปลอดภัยแล้วก็มีสุขแล้วก็ทำมาหากินร่ำรวยแล้วก็กลับบ้านไปที่ไหนก็ตามให้มีความสุขมีสวัสดิภาพและขอให้ทำมาหากินร่ำรวยและให้กระผมกายเฮงร่ำรวยด้วยแล้วก็มีโอกาสจะได้มาถ่ายรูปเผยแพร่ให้พี่น้องพื้นบ้านจะได้ชมภูมิลังประวัติศาสตร์และฝีมือปู่ย่าตายายเขมรโบราณนะครับประวัตินี้ถูกก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยเรากับที่ศตวรรษครึ่งศตวรรษที่10แล้วก็อุทิศถวายแด่เทพเจ้าพระอิศวรนะครับพระมีปรมากรรมราชโอรสของพระอิศวรพระพิกเนตรนะครับในข้ออำลาขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกับผมทั้งครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณมากที่สุดนะครับนี่คือวิวทิวทัศน์รูล้อมรอบปราสาทยายชอบหรือเยชอบนะครับ